ผมขอยืมคนแสดงหน่อยได้ไหมขอยืมแต่ผมเป็นเป้าหมายแสดงเป็นศพหรือว่าแสดงไม่เป็นคนสิแทนในงานท่านเป็นแขกในงานอันนี้คือแขกในงานผมเนี่ยไม่ใช่ไปส่งผมเป็นญาติโอเคไหมแต่เพราะฉะนั้นคนที่เผาไปคือพ่อคนทำเองผมกำพร้าพ่อคนนี้เป็นผู้มาเลือกเอ้ยมันเป็นผู้มาร่วมงานเกือบเลือกงานแล้วไหมนะร่วมงานผมเริ่มเป็นลาวนะเป็นร่วมงานแล้วโอเคนะเอาแล้วเอาแล้วใช่ไหมขอโทษนะคะที่เรื่องของคนเสร็จนะคะเป็นพ่อทำผมเองอันนี้เรียกว่าตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะไม่ถนัดเดี๋ยวพี่ชุนเจอยังใช่ไหมนานแล้วก็เป็นพ่อผมมาแล้วชื่ออะไรนะคะพี่ลุงชื่อสมคุณสมคุณพ่อชื่อสมแล้วคุณล่ะคะผมเนอะผมชื่อแสมแสมมีชื่อเล่นไหมคะแสมคุณแสมเอาง่ายกว่านี้ไม่ได้หรอคะอะไรนะง่ายกว่านี้ไม่ได้หรอคะนี่แหละคุณแสมคุณแสมนี่ไม่ต้องเสียใจมากนะคะคุณพ่อเป็นอะไรถึงเสียคะนี่คุณมาร่วมงานไม่รู้เหรอเนี่ยพอดีว่าเพิ่งมาวันแรกอะค่ะไม่เศร้ามากี่วันแล้วมาจิ้มฟันจิ้มตรงไหนอะจิ้มหนึ่งเนาะแสดงว่าตอนที่นั่งเสียงไม่ได้อยู่ด้วยแน่เลยถึงได้เสียใจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ที่ไหนคะโทษทีตอนที่นั่งเสียงตอนที่นั่งเสียงใช่ค่ะผมทำงานอยู่อยู่ที่ไหนคะทำงานที่ไหนผมทำงานที่ไหนเหรอจำได้ผมทำงานอยู่หัวลำโพงคุณสมัยทำงานหัวลำโพงเป็นอะไรที่นั่นคะทำงานเกี่ยวกับอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรคะที่นี่ผมเป็นคนโบกรถไฟแล้วคุณพ่อแล้วคะเด็กรู้เสียใจคุณสมัยที่พ่อนั่งกับพี่มีที่ชู้ไหมคะไอ้ผมเรื่องน้องให้จริงใส่เสื้อก็ได้ใส่เสื้อก็ได้ผมที่ข้างหน้าผ้าชิ้นหน้าค่ะอ๋อโอเคคุณสมัยไม่ต้องเสียใจนั่งก่อนดีกว่าไหมคะนั่งก่อนจะได้คุยนานๆนั่งก่อนนะคะนั่งก่อนนะคะนั่งก็ได้ทำอยู่ที่หัวลำโพงใช่ไหมแล้วบ้านอยู่แถวไหนทำไมไม่ได้อยู่คุณพ่อล่ะคะบ้านอยู่แถวไหนไม่ได้อยู่คุณพ่อแน่เลยใช่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ที่เกิดอะไรไม่ได้บางแคบางแคบางแคแถวไหนก็บางแคกว้างมากเลยใกล้ๆแถวนั้นแหละแต่พี่อยู่แถวพระขนงแล้วพี่มาที่วัดเนี้ยตอนขากลับพี่ไม่แน่ใจว่าจะกลับถูกหรือเปล่าคุณแสมตอนมาเนี่ยพระขนงใช่พระขนงกับหัวลำโพงแต่คุณอยู่บางแคคุณมาเนี่ยคุณมายังไงคุณจำได้แล้วคุณมายังไงผมนั่งรถเมล์มาโอ้โหน่าสงสารมากเลยกลับกับพี่ไหมคะพี่สงสารผมเป็นครอบครัวไม่พี่สงสารคุณหรือสงสารครอบครัวแล้วมายังไงคุณนั่งรถเมล์มาสายอะไรคะสายจำสายก็ไม่ได้อีกพี่ชูขอยืมมาจะได้อีกครั้งเซ็ตเลยทุกอย่างเลยคุณสมัยจำชื่อคุณพ่อได้ไหมคะเมื่อกี้คุณพ่อยังดีที่จำได้ค่ะโหดีมากเลยแล้วมาคนเดียวเหรอคะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณไม่เคยเสียใครจะรู้ได้ยังไงเคยเสียไหมฉันไม่เคยเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจว่าชอบแบบไหนสังเกตดีๆนะคะซับหน้าดูเลยนะคุณสมัยไม่ต้องเสียใจนะคะคุณพ่อท่านไปดีแล้วนะคะแต่ที่ตอนกลับบ้านจะกลับยังไงคะว่าจะโบกรถเมล์กลับเอาอย่างนี้เอาเบอร์โทรศัพท์ให้พี่ถ้ากลับไปถูกแล้วโทรหาพี่คุณจะรู้ได้ยังไงอะอะไรคะคุณรู้ได้ยังไงผมกลับถูกกลับผิดก็พี่กะว่าถ้าหนูกลับไม่ถูกหนูโทรหาพี่เดี๋ยวพี่ให้เบอร์หนูก็แลกพี่งานไปส่งเลยไม่ดีกว่าเหรอจริงๆก็บอกเมื่อกี้ว่าจะไปส่งหนูบอกไม่ต้องไม่ต้องมาสงสารผมถูกไหมคะจริงนั้นเอาเบอร์ให้พี่เลยละกันแล้วเดี๋ยวพี่จดไว้แล้วรับเบอร์พี่ไปถ้ามีอะไรเดี๋ยวได้โทรหากันมีปัญหาเรื่องเงินโทรได้ไหมได้พี่ปรึกษาทุกเรื่องเลยแต่ว่าจะได้คำตอบยังไงอีกเรื่องนึงตอนนี้เอาเบอร์ก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องเสียใจคุณจะโอ้โหใจเย็นๆนะคะแต่ว่างานนี้มาหลายวันแล้วใช่ไหมคะกับ2วันเองสองวันเองโอ้ยก็คุณพ่อเสียก็ผมก็ต้องอยู่ตั้งแต่วันสวดสองวันมาทั้งสองวันแต่สวดกี่วันคะสองวันสวดก็จริงๆเพราะสามวันต้องรีบเผาไปมีตังแล้วเนาะเอาอย่างนี้อย่างที่บอกค่ะโทรศัพท์ให้พี่ก่อนเบอร์ยังไม่ได้เบอร์โทรศัพท์พี่เลยกลัวน่ากลัวมากเลยไม่ใช่หรอกพี่เป็นห่วงพี่ก่อนพี่เป็นห่วงเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกแล้วอย่างหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะปรึกษาพี่ได้แล้วพี่ช่วยอะไรได้พี่จะช่วยว่าเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อโบค่ะกำลังจะบอกพอดีแล้วคุณสมัยพี่ชื่อโบนะคะก็เป็นคนรู้จักกับทางคุณเขาอยู่นะคะคุณพ่อโสมคุณพ่อโสมนะคะนะคะก็รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทมากมายแต่ว่ารู้ว่าพี่เขาเป็นคนดีนะคะก็เลยมางานนี้ก็เป็นเลยเสีย
เมื่อกี้บอกพี่ว่าเป็นไม้จิ้มฟันนะคะพี่จำได้แต่คุณจำไม่ได้แย่จังเลยเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปหาหมอด้วยดีกว่าไหมคะหลังงานคุณพ่อได้ติดเพื่อนมีอะไรได้ติดประสานงานติดต่อกันตลอดโอเคพอแล้วแหมเริ่มยาวแล้ว